รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตฮัลโหลจ้าที่รักจ้าเดี๋ยวพี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคโอทนนะกิ๊งดูไอ้บ้านจอดรถไม่ดูกาลเทศะเลยนั่นน่ะสินี่มันที่จอดรถประจำของป่านะคนทั้งอพาร์ตเมนต์นะเขาก็รู้กันดีสงสัยมันอยากจะลองของจอดรถมั่วแบบนี้นะป่าจัดให้มันน่ะสิพี่ต้องทนไหมนะกิ่งกิ่งไม่ไหวแล้วกิ่งเดี๋ยวเขาเล่นกิ่งอย่างรถแบน4ล้อเลยถ้าจอดรถในที่ของเสี่ยพี่เสี่ยเคยคงโมโหเลยปล่อยลมยางรถของเรากิ่งอย่าไปนานนะกิ่งไปทุกทางไปกิ่งอย่าไปนานนะกิ่งแท็กซี่กิ่งแท็กซี่เสียครับทำไมจะกลับมาเอาเรื่องฉันเหรอถนอมชีวิตไว้ดีกว่ามั้งเสียเขาแค่ปล่อยลมยางสั่งสอนเบาๆอ่ะผมแค่จะมาขอโทษเสียที่วันนั้นผมจอดรถในที่ของเสียรู้จักขอโทษก็ดีแล้ววันหลังก็ดูให้ดีว่าที่ใครเป็นที่ใครพอดีว่าวันนั้นภรรยาผมป่วยหนักผมรีบจอดเพราะว่าต้องรีบพาเธอไปหาหมอครับผมขอโทษเสียอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรฉันน่ะต้องขอโทษนายแล้วภรรยานายเป็นอะไรอ่ะหายดีหรือยังเธอเสียชีวิตแล้วครับฮะเสียชีวิตเลยเหรอครับคือพวกเราไปโรงพยาบาลช้าเกินไปเธอสิ้นใจก่อนถึงมือหมอครับฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็แค่จะสั่งสอนนิดหน่อยเท่านั้นเองเทียบเท่าการสูญเสียแล้วมันไม่คุ้มกันเลยอ่ะฉันจะไม่ให้อภัยตัวเองเด็ดขาดจากละครเรื่องนี้จะได้แง่คิดในเรื่องของการดำเนินชีวิตในสังคมบุคคลที่มีจิตใจคับแคบจะมองเห็นประโยชน์เฉพาะส่วนตนนะไม่มองประโยชน์ผู้อื่นกับบุคคลที่มีจิตใจกว้างนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลักตรงกับหลักธรรมเรียกว่าสังคหวัตถุก็มีทานคือการให้การแบ่งปันปิยวาจาการพูดจาต่อผู้อื่นด้วยความดีงามอัตถจริยาการทำตนให้เป็นประโยชน์และสุดท้ายสมานัตตาคือวางตนให้สม่ำเสมอจะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขฉะนั้นแล้วมองผู้อื่นนะด้วยความรักความเมตตานะให้เอื้ออาทรต่อกันบริวารมาเพราะน้ำใจมีนะบริวารหนีเพราะน้ำใจหมด